วันนี้ลิตาจะกินกุ้งเผานะคะเดี๋ยวลิตาจะพาทำน้ำจิ้มนะคะสูตรลิตาก็อร่อยตามสไตล์ลิตานะคะอย่างแรกเลยนะคะมีพริกแล้วมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะที่นี่มันไม่มีรากผักชีเนาะเราก็ใช้เป็นก้านผักชีนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ลิตาจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะตาลปี๊บมันหวานหอมอร่อยดีแล้วก็ผงรสดีนะคะผงรสดีพี่วันให้มาลิตาก็เอามาผสมกับรสดีกับรสดีตัวนี้นะคะผงกนอตัวนี้แล้วก็น้ำปลาอย่าใส่เค็มมากนะคะแรกๆก็2ช้อนไปกับถ้ามันไม่เค็มหรือว่าไม่หวานหรือว่าเราต้องปรับสูตรเพิ่มก็ค่อยปรับทีหลังนะคะแล้วก็มะนาวบีบลงไปค่ะไม่ยากหรอกค่ะเราทำกินเองง่ายๆแล้วก็จะได้รสชาติของเรานะคะรสชาติที่เราชอบเนาะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะนิดนึงเสร็จแล้วการชิมดูก่อนนะคะรสหวานก็เติมน้ำปลาอีกช้อนหนึ่งมะนาวอีกสักนิดหนึ่งอีกสักซีกหนึ่งแล้วก็เราชอบนะคะเปรี้ยวหวานส่วนมากลิตาก็จะชอบรสหวานนำนะคะหวานนำนี่จะอร่อยชอบค่ะพอดีเลยค่ะพอดีแล้วสั่นพี่ตาก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะก็เหมือนน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเลยทำเหมือนน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเราก็ทำเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงกุ้งก็เละก็ได้เนาะใส่ถั่วลงไปค่ะถั่วดินคั่วบ้านเรานะคะชอบมากเลยเข้ากันดีนักเลเรียบร้อยชิมก็ได้ใส่ถ้วยบอกแล้วนะคะอร่อยมากสูตรนี้อร่อยนี่เลยค่ะทานกุ้งเผาด้วยกันค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับประทานอาหารค่ำอาหารเช้านะคะบาย